เราก็มาทำชาเลนจ์กันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือกินสีเขียวนะครับของที่เป็นสีเขียวในเซเว่นนะค่ะไม่ได้หมายถึงซองนะหมายถึงของด้านในใช่ครับผมพี่นุ๊กฟิวคิดว่าวันนี้จะหากลับไปได้เยอะไหมอย่างน้อยคือต้องได้หนึ่งชิ้นแหละใช่ค่ะแล้วน้องที่ดูคลิปนี้อยู่นะคิดว่าของที่อยู่ในเซเว่นที่เป็นสีเขียวมีอะไรบ้างก็เม้นบอกพวกเราด้วยนะครับใช่แล้วงั้นเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะได้ฟิล์มเจอแล้วหนึ่งอย่างอะไรนี่ไงคิดแคทใช่ไหมสีเขียวเห็นไหมมีชาเขียวใช่แล้วแกะออกมาเป็นสีเขียวแน่นอนดูจากรูปด้านหน้าใช่เพราะชาเขียวชื่อเขาก็บอกว่าสีเขียวก็เลยเป็นสีเขียวโอเคหนึ่งอย่างได้แล้วครับน้องเปี้ยน้องเปี้ยสีเขียวเขียวนี่เหรอฟิวน้องเปี้ยไอ้นั้นดักมิวอ่ะเนื้อด้านในมันเป็นสีออกขาวขาวลูกอมเหรอเออลูกอมนี่ไงอ๋ออันนี้เคยกินอยู่อร่อยนะเป็นชาจีหัวใจสีเขียวใช่เนี่ยสีเขียวต้องปกพ่อนี่สีเขียวนะครับอันนี้อร่อยค่ะเป็นเลมอนรามิดูข้างล่างมันเป็นสีเขียวนี่เนื้อข้างในอ๋อเนื้อจะอันนี้เปรี้ยวๆแต่เป็นเยลลี่ใช่ครับไปดูฝั่งน้ำตรงนี้กันอันนี้ด้านในเป็นสีออกขาวสีเขียวขาวอันนี้ได้ไหมเขียวได้ได้ได้กินไหมกินไหมเดี๋ยวฟิล์มลองชิมก็ได้นี่เป็นรสเมลอนอันนี้เราเคยไปทำมิคิสเนียอ๋อโอเคนี่อะไรคะน้ำใบตองสมุนไพรมากหอมบุญมะพร้าวคือกินปะล่ะคือกินอะไรอ่ะได้นะครับสีเขียวค่ะมะม่วงเขียวไหมมะม่วงเขียวเขียวมันได้อยู่ได้อยู่ที่ไหนกินมะม่วงเบาเดี๋ยวเอาลองไปกินดูเลยของไม่เคยต้องลองต่างไหมมะม่วงไม่เคยเห็นนะว่าเซเว่นมีมะม่วงขายด้วยเฮ้ยมันมีมาสักพักแล้วแอปเปิ้ลก็มีนะเอาไปเดี๋ยวไปดูด้านนอกดีกว่าอะไรอ่ะจะไปไม่เขียวอ่ะไม่เขียวมันปวดเขียวพี่เตรียมกินไว้ป่ะฟิวน้ำฝรั่งอร่อยป่ะอร่อยมากงั้นเอาน้ำฝรั่งแต่หนูไม่ได้กินอันนี้หนูกินมาลีอ้าวหนูไม่ได้กินดอยคำมาลีก็มีแต่ส้มอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาดอยคำไปลองก็ได้อันนี้สีเขียวนะคะพ่อคนละเขียวไม่ใช่นี่ไงน้ำเขียวเจ้าเขียวใหญ่เขียวเล็กมีแบบป๊อกๆอ่ะนี่เลยนะครับน้ำเขียวนะครับเขียวแน่นอนนี่เราได้น้ำไป1ขวดแล้วก็มีใบเตยก็มีนมแค่นี้ก็พอแล้วแหละแล้วก็นี่ด้วยนะคะมะม่วงมะม่วงเบาไปดูพวกขนมบ้างเถอะเฮ้ยมีด้วยเหรอมี เอาไปลองสักขอแล้วกันเดี๋ยวลองเขียวไหมคะพ่อเขียวค่ะลองขอเล็กก่อนเนี่ยหนูมีขอเล็กด้วยนี่อ่ะน้องฟิวเอาอันนี้ไปค่ะมันเล็ดฟักทองสีเขียวมันอ่านสิขนมสาหร่ายแท่งรสคลาสสิกสาหร่ายแท่งสาหร่ายแท่งชิมต้องชิมเอาสีเขียวใช่ไหมใช่ค่ะเป็นสีเขียวปันปันบันบันมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันเขียวแน่นะเขียวอันนี้เขียวมากเดี๋ยวเราเอาขอลิ้นก็ดีกว่าเอองั้นเราสนับเจอตัวอีกขอลิ้นไปขอลิ้นเหมือนกันเขียวเขียวเฮ้ยของสีเขียวมีเยอะนะเพราะว่าก็เยอะอยู่แต่ว่าซองเขาแค่ไม่เขียวเฉยใช่สาลาอันนี้เขียวไหมขับโลบิ๊กโลนี่เหรอใช่บิ๊กโลงั้นเอาแบบนี้ไปเลยดีกว่าเฮ้ยแต่อันที่พ่อจับมันดูใหญ่กว่าปะมันบิ๊กกว่าก็อันนี้บิ๊กไงอันนี้ก็เขียนว่าบิ๊กโลงั้นเอาบิ๊กงั้นเราอย่าเอาไปสองอันคนละแท่งได้ครับนี่ไงมีอะไรอีกไหมที่เป็นน้ำเขียวโอ้มันเป็นไมโลมันเขียวแค่ซองไอติมไหมใช่ไอติมเมลอนไอติมเมลอนอันนี้สีอะไรพี่เพลเขียวเป็นของวอลโฮตัวเนี้ยคาริโมมาการิเต้นี่เขียวเขียวไหมพี่อยากได้นี่เนี่ยคุณระบบเขียวนี่เหรอมาด้วยได้ไหมได้ครับโอ้ยนี่เขียวแน่นอนพี่เพลแล้วนี่คือว่าอันนี้แม่มันมีโมจิแล้วก็เป็นไอติมชาเขียวอ่ะได้ครับพอหรือยังพอแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์นะครับของที่เราได้มาในวันนี้นะครับชาเขียวใช่เขียวหมดเลยตอนนี้นะคะเราก็ถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูของที่เป็นสีเขียวกันที่เราซื้อมาจากเซเว่นนะคะใช่มีหลายอย่างมากใช่แต่ว่ารอบนี้รู้สึกว่าห่อๆเนี่ยมันจะดูเล็กๆน้อยๆนิดนึงนะคะค่ะนี่มีเยลลี่มีช็อกโกแลตที่เป็นแบบว่าชาเขียวขนมมีแม้กระทั่งผลไม้มะม่วงเบาค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากไหนก่อนดีอันนี้สาหร่ายเบาๆสาหร่ายก่อนเบาๆนะคะจะเป็นบิ๊กโลใช่ค่ะสีเขียวใช่ไหมใช่ค่ะเขียวเนี่ยดูสีเขียวเนี่ย
เดี๋ยวพี่แกเอามาละเดี๋ยวรอดูอันนี้ใส่ XL จริงๆแล้วของสีเขียวในเซเว่นมีเยอะมากเลยนะครับค่ะอันนี้มันเขียวแน่ใจเขียวเข้มกินกับพี่ฟิล์มก่อนเพื่อนใหญ่มากอย่างแรกนะครับจะเป็นสาหร่ายนะครับบิ๊กโลใช่ไหมของเท่าแก่น้อยเนี่ยเคี้ยวมากเลยนะครับรสออริจินัลก็อร่อยชอบไหมคะชอบหวานหวานจริงๆแล้วที่บ้านเรามีแบบเป็นกล่องเลยเพราะชอบมากนะคะก็เป็นสีเขียวใช่ค่ะน้องฟิลบอกว่าอยากทานเยลลี่ใช่ค่ะเลมอนลาม ว้าวนี่มันเป็นถุงซิปไม่ใช่หรอไม่ใช่มันแค่เป็นลายตรงฝาอ๋อมองอย่างถุงซิปเลยไหนขอดูข้างในหน่อยค่ะน้องฟิลเขียวไหมเขียวค่ะข้างในมีไส้เปรี้ยวข้างนอกจะเป็นเยลลี่เขียวจริงๆด้วยนะเมื่อก่อนชอบกินมากเลยนะอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะเปรี้ยวๆหนึบๆลองชิมค่ะสีเขียวกัดไปปุ๊บกินเลมอนเลยใช่พี่อยากลองกัดตรงแค่เป็นน้ำเขียวๆด้านในเปรี้ยวเหรออร่อยขอชิมหน่อยค่ะโอ้โหเห็นแล้วอยากกินข้างในมีเป็นน้ำเห็นปะมันเป็นสร้อยสีเขียวอันนี้กินบ่อยหรือช่างไม่ขนาดนั้นพี่ก็กินบ่อยแอบกินในห้องตอนเรียนเนาะแอบไปตาโต๊ะปิดเทอมแล้วครูไม่ว่าหรอกจริงๆของสีเขียวเนี่ยมีเยอะมากกว่านี้เยอะแยะมากมายใช่ใช่แต่พี่บอกว่าขอเอามาแค่นี้ก่อนค่ะมันเปลืองตังใช่ค่ะแล้วเก็บตังหน่อยต่อไปครับคิดแค่สีเขียวชาเขียวเดี๋ยวนะอันนี้ถ้าไม่เขียวไม่มีปัญหาทันทีนะครับคุณฟิล์มชื่อเขาก็บอกอยู่ว่าชาเขียวนี่นะคะทุกคนสีเป็นแบบนี้สีเขียวเขียวเขียวชาเขียวไงพ่อนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นผงเขียวๆเหมือนแบบยังแบบบดน้ำละเอียดอ่ะให้มันเห็นว่าอันนี้มันเป็นผงชาเขียวนะพี่ดึงออกไปก่อนอันนึงใช่ค่ะกลิ่นดูอร่อยมากกันเลยนะกลิ่นดูอร่อยกลิ่นดูอร่อยรสชาติชาเขียวใช่ข้างในมันจะแบบกรึบๆมันเหมือนแครกเกอร์อะไรประมาณนี้ใช่ถ้าเอาไปแช่เย็นจะอร่อยมากแต่อันนี้คือกรุบๆอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเราทำชาเลนจ์นะครับกินเป็นสีๆเนี่ยกว่าจะเปิดเทอมเนี่ยอ้วนแย่แน่ใช่สีแดงก็แล้วสีเหลืองก็แล้วสีเขียวก็แล้วคลิปต่อไปน้องๆอยากพวกเราไปทำคลิปซื้อของในเซเว่นสีอะไรก็เม้นกันไว้เยอะๆนะเดี๋ยวเราจะไปทำให้น้องๆได้ดูกันนะครับสีฟ้าครับผมนะมาเดี๋ยวเราดูชิ้นต่อไปเลยนั่นก็คือสแน็คแจ็คสแน็คแจ็คนะครับสองนี้มาคล้ายๆกันนะพี่ฟิล์มมาคล้ายกันมาแบรนด์เขาจะตีกันไหมไม่คล้ายอันนี้มันเป็นเหมือนถั่วลันเตานะมันเป็นทรงถั่วแต่อันนี้เขาเป็นแห้งยาวๆครับอันนี้สีเขียวกันใช่ไหมใช่ขอดูหน่อยครับเขียวจริงหรือเปล่าเขียวเขียวอ่อนๆมันไม่ได้เขียวเข้มนะมันอมเหลืองเลยนะแต่ถามว่าเขียวไหมมันก็เขียวนะมันเป็นทอดหรือเปล่าลองดูดิเออสีทอดไงสีทอดอ่ะโอเคครับรสชาติเป็นไงก็สแน็คแจ็คนั่นแหละมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เขียวกว่าเขียวขนาดไหนพี่เพียงขอดูหน่อยเขียวตาดังก่อนนี่เดียวเฉดเดียวซองไหนครับนี่ซองนี่จะเห็นว่าเป็นเขียวกว่านี่มันเขียวกว่านะใช่รูปซองเขาจะเป็นถั่วลันเตานะครับค่ะรสชาติเป็นไงคล้ายกันนะคะแต่อันนี้อร่อยกว่าอ้าวอ้าวอันนี้อร่อยกว่าจริงดิอันไหนอันนี้หรืออันนี้อันนี้กินอันนี้แต่ไปชี้อันนี้ไม่ได้นะคะรสชาติมันตีกันละอันนี้แน่นอนอันนี้มันจะหวานกว่าครับก็แล้วแต่คนชอบว่างั้นนะอ้าวมาเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่านี่เขียวแน่เลยพ่อหยิบมาขนมตาลายแท่งรสคลาสสิกไม่ขอดูเลยอันนี้ฟิล์มเคยเห็นในโฆษณาแต่ว่ายังไม่เคยลองซื้อมาทานนี่ครั้งแรกเลยนะมันเป็นสาหร่ายแท่งอบกรอบแต่เขียวจริงนะเขียวซองเขียวมากโอ้โหมันเขียวหรือดำเขียวไหนดูดิโอ้โหเขียวมากเนี่ยกินหอมได้นะเฮ้ยเขียวจริงๆนะอันนี้เขียวมากเลยนะครับสาหร่ายรสชาติเป็นไงพี่ฟิลน้องฟิลมาเหยียบยิบให้โอ้แท่งใหญ่มากมือไหนเมื่อกี้ที่แบบดูดนิ้วอะมือไหนดูดนิ้วมือนี้อ๋อแต่หยิบมือโน้นโอเคโอเคฟังหนึ่งที่อยากเปลี่ยนจังไหมว่าแรกเหมือนว่าสบิตแต่มันไม่ใช่เนาะตัวส่วนผสมแป๊บไม่มันแบบมันเป็นเหมือนสาหร่ายแบบขึ้นมาแต่อร่อยไม่เผ็ดแล้วก็เป็นคลาสสิกแหละรสปกติชอบไหมครับชอบค่ะมันเหมือนแบบสาหร่ายแล้วเข้มข้นซองนี้เนี่ยก็สีเขียวนะครับก็อยากเห็นทาโร่สีเขียวอ่ะพี่ฟิล์มอันนี้รสอะไรอ่ะรสสาหร่ายเกาหลีใช่พ่อดูตกใจกับทาโร่สีเขียวมากใช่ครับมันเหมือนผักแต่ไม่ใช่นะไอ้พอดูเลยค่ะน้องฟิล์มเขียวดึงออกมาเลยค่ะก็เขียวนะเส้นเขาออกเขียวนะครับกินทาโร่ใช่พี่ก็คิดว่ามีกินสาหร่ายเอากินทาโร่หรือกินน้ำลายตัวเองดูดนิ้วไปแล้วได้ไหม
เดี๋ยวนิ้วยักหนูหนูปัดตายรสชาติฮาโลฮาโลสีเขียวแต่ว่ามีกลิ่นสาหร่ายนิดนึงรู้สึกวันนี้ถ้าอะไรที่เป็นสีเขียวส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของสาหร่ายหรือไม่ก็เป็นถั่วพวกถั่วใช่ฮะเป็นไงพี่ฟิล์มเขาบอกมีโปรตีน3กรัมด้วยเนี่ยพี่ฟิล์มชอบนะครับจะช่วยให้เราขอบนิดนึงแล้วดูสิ่งที่กินไปอย่างอื่นชิมอะไรต่อเมล็ดฟักทองอบไม่ใส่เกลืออันนี้เขียวใช่ไหมเขียวเนี่ยเมล็ดฟักทองเขียวอ่ะไม่ใช่ขาวอ่ะเหลืองเขียวเนี่ยข้างหน้ามันเป็นสีเขียวแล้วถ้าไม่เขียวอ่ะฟิลโดนเขียวเนี่ยเห็นไหมเขียวไหนเขียวขอดูในซองค่ะมันกินได้เลยใช่ป่ะหรือว่าต้องแกะก่อนกินได้เลยนี่นะครับจะเป็นสีเขียวนะครับก็ทานได้เลยครับอร่อยไหมคะก็กรุบกรุบจืด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 เขียวเลยใส่เกลือมันไหมเขียวมันเริ่มมันใช่ไหมจุ๊บจุ๊บจุ๊บพ่อเข้าใจแล้วทำไมนกถึงชอบกินใส่แทะไปแล้วคงจะมันนั่นแหละงั้นเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปน้ำแม่น้ำไหมได้เอาอะไรคะน้ำใบเตยน้ำใบเตยเฮ้ยนี่มันวุ้นมะพร้าวก็ใช่ค่ะใบเตยหอมวุ้นมะพร้าวสีเขียวใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ขวดสีเขียวน้ำสีขาวนะถ้าบอกมันเป็นน้ำใบเตยหอมวุ้นมะพร้าวมันจะหอมจริงไหมพี่เบมไม่รู้ต้องน้ำใบเตยก็สีเขียวอยู่แล้วแล้วก็กลิ่นหอมอยู่แล้วนะไม่ได้ให้เราจะมาลินนะอ้าวขาวต้องฟิวเพลงนิดรวมกันมันจะเป็นสีเขียวอ่ะเฮ้ยเขียวนะว่าเขียวนะครับอุ้ยวันนี้ได้น่าทานไหมครับน้ำเพื่อสุขภาพค่ะวันนี้ขอมอบให้น้ำใบเตยไปดูฟิวหอมไหมครับพี่ฟิวกินก่อนไม่มันเป็นกลิ่นใบเตยหอมอยู่ทำไมทานน้อยจังปวดหัวเลยอ่ะกินไปอ่ะคำลังคิดก่อนมันคือน้ำใบเตยที่หอมกลิ่นใบเตยแล้วก็มีวุ้นมะก็คือเป็นน้ำใบเตยที่กลิ่นหอมๆนั่นแหละแล้วก็มีเนื้อวุ้นมะพร้าวให้เราเคี้ยวหนึบๆอร่อยไหมอร่อยนะพี่ฟิล์มก็คือบอกว่าอร่อยนะครับมาแบบน้ำนี้กันน้ำอะไรน้ำฝรั่งน้ำไม่เขียวอ่ะเออหนูกลัวหนอกเป็นสีเหลืองอ่ะโอ้เขียวเขียวนะครับเป็นน้ำดอยคำสีเขียวแล้วก็จะเป็นน้ำฝรั่งนะครับค่ะใครเลือกมาเนี่ยพี่ฟิล์มเฮ้ยอร่อยเน่นน่าผ้าอร่อยอร่อยเห็นว่าฟิวซ่ามากแล้วเนี่ยดูจากหน้าอร่อยหลังจากที่กินเสร็จนะเดี๋ยวท้องเสียแน่นอนนะเพราะกินหลายอย่างมากเลยไม่หรอกแต่แบบมันเป็นสีเขียวมันเป็นของทานได้หมดเลยไงครับผมอ่ะแล้วเราวางไว้ก่อนนะครับต่อไปอยากกินแฟนต้าแต่สีเขียวเพราะว่าไม่ต้องดื่มหรอกอันนี้ก็เขียวเพราะว่าอันเนี้ยเรากินกันบ่อยอยู่แล้วถูกไหมค่ะไม่ต้องบอกก็รู้นะเขียวเขียวเขียวแบบเขียวมากเขียวที่สุดตั้งแต่เราซื้อมาเนาะครับผมแล้วส่วนนมล่ะเขียวมันชิมไหมอ่ะลองดูเฮ้ยกลิ่นหอมใช่ในร้านญี่ปุ่นเลยนะชิมมาชิมสิของใครเนี่ยของพี่นี่เขียวเลยหุ้ยหอมหวานเมลอนมากพี่ชิมไหมไม่ชิมไม่กินเหมือนอันนี้พี่บิ๊มจะอร่อยจริงนะคะครับผมต่อไปครับลูกอมก่อนดีกว่าพี่เจมส์ลูกอมหอมสลายอ่ะอันนี้เป็นฮาร์ทบีทใช่ปะก็จะเป็นรูปหัวใจสีเขียวที่มีไส้ทะลักเป็นโอ้ซองก็สีเขียวนะเดี๋ยวมาแกะดูด้านในดีกว่านี่ส่งแกะลูกเดียวพอค่ะโอเคค่ะให้พี่บิ๊มเลยแล้วก็แบ่งกันกินนะคะพี่วายนะให้กันก่อนให้กันก่อนเฮ้ยมันไม่เขียวมันเอาเขียวนอนปะมันแบบสีมะนาวไม่หรอกเนาะสีมะนาวสีข้างในมันเหมือนแบบมีเนื้อมะนาวเปรี้ยวไม่รักพี่อ่ะเออเร็วทุกคนรอดูอยู่มันเป็นช่วงสิบค่ำของคลิปไม่กี่เร็วขนาดเวลาฟิวอมจุ๊บจุ๊บพี่ยังกินเลยบิวรังเกียจอะทุกคนเป็นไงรสชาติหวานหวานเปรี้ยวอร่อยเปรี้ยวมันนาวมากเสียงไก่ก็คือพอกัดปุ๊บไส้มันจะทับที่เป็นมะนาวแล้วก็มีหวานหวานก็คือจะได้น้ำลายยืมก็อร่อยดีงั้นเดี๋ยวต่อไปเราไปชิมไอติมดีกว่าครับมะม่วงไว้ท้ายเลยใช่ไฮไลท์ทีเด็ดโอเคจะลอง
ครับผมเดี๋ยวต่อไปนะเราจะมาดูไอติมกันนะครับว่าสีเขียวจริงหรือเปล่านะครับใช่อันนี้ก็จะเป็นไอติมญี่ปุ่นนี่ของน้องฟิวครับอ่ะแกของใครก่อนดีฮะของฟิวก่อนก็ได้อันนี้อันใหญ่ฟิวว่าอันนี้น่าจะเห็นเป็นสีเขียวชัดสุดใช่อร่อยด้วยนี่อันนี้เป็นของอะไรคุริโกะปะใช่สีเขียวนะครับเขียวแบบนี้งั้นเรารู้ว่าเป็นสีเขียวแล้วเราจะเก็บไปกินรับหน้าเพราะพี่มีจะกินอันนี้ใช่อยากกินอันนี้นะคะเป็นคาลิโปแต่ว่าอันนี้จะเป็นกุริโกะสีเขียวเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูก่อนนี่เป็นเขียวเหมือนชาเขียวเนี่ยก็อันนี้รสชาเขียวชาเขียวไม่ได้เก็บไว้ก่อนนี่นะคะอันนี้ก็คือรู้แล้วว่าเป็นสีเขียวแล้วก็ขอเตรียมไว้แล้วก็มากินเป็นอันนี้แทนที่ฟิล์มเลือกมานะคะอีกอันนึงใช่คุริเขียวพี่ฟิล์มเขียวเมลอนเขียวมะนาวเขียวอะไรอ่ะนี่ค่ะฟิล์มก็จะเป็นแบบนี้กลิ่นอะไรพี่ฟิล์มกลิ่นมันแบบมันหวานๆนะมันไม่ได้ออกเปรี้ยวๆนะมาการิเต้มันคืออะไรไม่รู้มันเป็นชื่อเมนูน้ำอันนี้พอของน้องฟิลไม่ใช่สีเขียวข้างในฮะข้างในเห็นไหมเขียวเลยนี่เขียวเห็นไหมนี่ดูข้างในเนี่ยได้ๆขอดูปกก่อนข้างในมันมีสีเขียวอ๋อโอเคครับเป็นอะไรพี่ฟิล์มเปรี้ยวเปรี้ยวสีเขียวไหมเขียวสกัดปั๊บมาถ้าบีบมันขึ้นมาว้าแป๊บนึงเจ็บนี่เขาดูค่ะถ้ามึงก็จะเป็นโมจิแล้วก็สีน้ำตาลน้ำตาลก็คือถั่วแดงของฟิวเนี่ยไส้เขาจะสีเขียวนะครับแล้วส่วนของพี่ฟิวมันเปรี้ยวก็ฟิวช่วยสักหน่อยแล้วแล้วเออหน่อยเราอยากรู้แล้วแม่ดูน้องดิฟิวบอกขอมุมก่อนมุมไหนเมื่อกี้ดูดไปอ่ะรสชาติขนาดไหนเชลน้องฟิวบอกใช่ป่ะไม่ต้องฝั่งสีเขียวมันเปรี้ยวๆดูเอาไปดูในกระจกไม่ค่อยลงด้วยนะเกือบกัดเลยน้องฟิวงับเลยอันนี้เปรี้ยวเราจะติมหรือน้ำลายพี่โอ้ยแต่น้ำลายเปรี้ยวบูดเล่ารสชาติเป็นไงน้องฟิวเปรี้ยวๆเหรอน้ำเหมือนมะนาวไอติมมะนาวมางั้นเดี๋ยวให้พี่ฟิวน้องฟิวเอาไอติมเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทานของชิ้นสุดท้ายนะครับที่เป็นสีเขียวนะครับมะม่วงเบาใช่ตอนนี้นะก็จะเป็นของอย่างสุดท้ายนะที่เป็นสีเขียวที่พี่ฟิวน้องฟิวนะครับได้ซื้อมาในวันนี้นะครับนั่นก็คือมะม่วงเบาพริกกะปิอันนี้สีไม่เขียวไม่ต้องกินหรอกเนาะไอ้มันของนะคู่กันได้รีแอคชั่นตอนดมสิดมพังกันหายใจเร็วแล้วทำดีๆเดี๋ยวเราจะใช้มะม่วงนะครับจิ้มกับกะปินะครับนี่นะคะเจอแบบนี้เพราะว่าเปรี้ยวตัดเค็มมันได้นะคาชิมเปล่ากันนะแหมมันก็เปรี้ยวไงมะม่วงเบามันจะเปรี้ยวนะโอ้ใครสอนกันใหญ่ขนาดนั้นนี่ชิมแล้วดีขึ้นไหมถึงกลิ่นมันจะอย่างนั้นแต่มันอร่อยนะมันก็อร่อยอยู่พอจิ้มมันเนี่ยน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่อู้ยอยากกินมะม่วงกับกะปิวันนี้นะพวกเราก็ได้มาทำชาเลนจ์กินของสีเขียวจากเซเว่นนะครับก็เป็นอะไรที่แบบได้สนุกสนานนะของสีเขียวในเซเว่นจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกมากมายนะแต่เรานำของที่เราชอบนะครับกลับมาทานนะครับใช่แล้วส่วนที่เห็นนะครับทั้งหมดที่ทานอย่างนิดอย่างละหน่อยไม่ใช่เราไปทิ้งนะครับเดี๋ยวพวกเราจะเก็บกลับไปทานอีกนะครับใช่ค่ะแล้วน้องๆนะอยากพวกเราทำคลิปทานสีอะไรในเซเว่นอีกก็เม้นกันไว้เยอะๆนะครับค่ะสำหรับวันนี้พวกเราแฮปปี้ชาแนลขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย